ปิดท้ายตรงนี้สักนิดหนึ่งเถอะท่านผู้ชมเมื่อวานเนี่ยได้ข่าวว่ามีคนเอาสิงโตมานั่งรถเล่นเหรอใช่ค่ะแล้วเกิดเรื่องยังไงนะคือหลายคนเขาก็กังวลว่ามันคือนั่งเป็นรถเปิดประทุนอ่ะสิงโตนะไม่ใช่แมวใช่ค่ะดังนั้นมันเหมือนพร้อมจะขย้ำใครก็ได้เนี่ยค่ะเป็นชายชาวต่างชาตินะคะที่ขับรถสปอร์ตหรูเปิดประทุนพาสิงโตนั่งไปชิวๆชมเมืองพัทยาแบบนี้ค่ะนี่แล้วผู้คนเห็นไหมคะสัญจรไปมานี่เป็นโลกหรือโตแล้วนะเนี่ยก็ยังไม่โตเต็มที่ค่ะเออบอกเป็นชาวต่างชาติที่ร่ำรวยมากแล้วอยู่ที่พัทยามักจะพาสิงโตขับรถเล่นตากแดดรับลมในช่วงเย็นๆแล้วปรากฏว่ายังไงต่อนี่หลายคนตั้งคำถามพอเห็นคลิปนี้บอกสิงโตมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงทั่วไปนะมันพาออกไปที่สาธารณะแบบนี้ได้หรือเออนี่ชอบเพราะเรื่องนี้กรมอุทยานได้ตรวจสอบใช่ไหมคือดูข้อมูลการแจ้งครอบครองสิงโตในพื้นที่ชลบุรีอะค่ะตรวจสอบไมโครชิปพบว่าลูกสิงโตที่นำไปโชว์ในรถหรูที่ขับอยู่เนี่ยเป็นลูกสิงโตที่แจ้งครอบครองอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีโดยคนไทยที่ชื่อนางสาวสว่างจิตแล้วคาดว่านางสาวสว่างจิตเนี่ยคงจะเคลื่อนย้ายลูกสิงโตมาที่พัทยาโดยยังไม่ได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับได้ดำเนินการขอโอนการครอบครองไปพื้นที่จังหวัดชลบุรีแต่เอกสารไม่ครบถ้วนอยู่ระหว่างรอส่งเอกสารเพิ่มเติมแต่มาอยู่ที่พัทยาแล้วเรียบร้อยคนขับเห็นว่าเป็นคนอินเดียเป็นเพื่อนหรอเป็นเพื่อนของนางสาวสว่างจิตตามรายงานว่าอย่างนั้นค่ะแล้วยังไงล่าสุดตม.สั่งให้มีการตรวจสอบเลยเหรอใช่ค่ะตม.เราดูแลเรื่องสิงโตได้เหรอคือทราบภายหลังว่ารถยนต์หรูคันนี้มีสุภาพสตรีคนหนึ่งเป็นผู้ครอบครองและภูมิลำเนาอยู่ที่ภูเก็ตก็แจ้งประสานงานผู้ครอบครองพบว่าเป็นรถเช่านะคะเห็นว่าเดี๋ยวตม.เนี่ยจะไปหารือถ้ามีความผิดก็จะมีการดำเนินการโดยจะมีเจ้าหน้าที่กรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาเข้ามาประชุมแล้วเดี๋ยวหาข้อสรุปกันพอเรื่องนี้เป็นที่โด่งดัง5 โมงเย็นเมื่อวานไปตรวจสอบบ้านเลยบ้านอยู่ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงค่ะเป็นที่พักอาศัยของชายชาวต่างชาติชาวศรีลังกาแต่ท่านได้ออกจากราชอาณาจักรไทยไปเมื่อ22 มกราคมค่ะแล้วก็ยังไม่ได้กลับเข้ามาอีกและในบ้านไม่มีใครอยู่ข้างในเป็นบ้านเดี่ยว2 ชั้นรั้วรอบขอบชิดและมองเข้าไปมีกรงสัตว์เลี้ยง2 กรงกรงแรกคือสิงโตมีอยู่1 ตัวกรงที่2มีสุนัข3 ตัวแล้วบ้านเนี่ยปิดเงียบกดกริ่งเรียกคนในบ้านก็ไม่มีใครออกมาเปิดประตูค่ะแล้วตำรวจก็พยายามติดต่อมิสเตอร์ท่านนี้ที่เป็นชาวศรีลังกาเนี่ยค่ะก็อ้างว่ารถที่เห็นขับเปิดประทุนน่ะซื้อมาจากเต็นท์แต่ยังไม่ได้โอนเพราะยังจ่ายไม่หมดมันก็เลยยังกลายเป็นว่าผู้ครอบครองอยู่ที่ภูเก็ตสิงโตอ่ะชื่อปูเป้ปูเป้คนไทยชื่อปูเป้คนไทยชื่อปูเป้เป็นคนดำเนินการซื้อมาจากฟาร์มแถวราชบุรียื่นเรื่องไปกับกรมอุทยานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้โอนมาส่วนบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นบ้านเช่าโดยคนไทยที่ชื่อปูเป้เป็นคนติดต่อให้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวตัวเขาจะกลับไทยน่าจะอีกประมาณสัก15 วันค่ะแล้วเรื่องขนย้ายสิงโตอะไรยังไงเขาอ้างว่าเพื่อพาสิงโตไปรักษากลัวว่าสิงโตจะข่วนหลังคารถซึ่งมันเป็นผ้าอย่างดีเลยเปิดประทุนมันซะเลยนักข่าวได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่ในคอนโดติดกับบ้านหลังนี้ชื่อคุณริต้าบอกนี่เห็นเขาเลี้ยงมากว่าเดือนนึงแล้วนะทุกเย็นจะพาสิงโตกับสุนัขขึ้นรถเปิดประทุนพาไปตะเวนนั่นเราก็นึกว่าเป็นแมวหรือเป็นแล้วก็ถ่ายก็เห็นสิงโตขับรถสวยไปด้วยรถปลูกเปิดประทุนใช่ไหมที่ลงติ๊กต็อกกลัวไหมก็หนูก็ว่าถ้ามันหิวมากมันก็คงจะกินคนอ่ะเพราะว่าเห็นผู้หญิงเขาซื้อไก่ให้ทุกวันโอ้ยเหม็นเดียวเวลาปิดประตูก็ร้องกว้าวไม่ตัวมาประมาณนานเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งมั้งที่มาอยู่นี่นะธรรมดาเขาก็เอารถจอดตรงเนี้ยตอนเย็นก็ขี่รอบแล้วสิงโตเขาเอามาจุงไหมหรือว่านั่งรถอย่างเดียวเขาจะออกมาขึ้นรถเขาเลยแล้วก็พาไปเที่ยวทำไมถึงคิดว่าสิงโตจะเชื่องถึงขนาดนี้ขนาดที่ช่วงท่วมหนึ่งที่ผ่านมาทนายเจ้าของสิงโตมาพบเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามอบอำนาจมาเจรจาแล้วเปิดประตูบ้านท่านก็ไปตรวจสอบตกลงเป็นลูกสิงโตเพศเมียอายุประมาณ4 เดือนค่ะแล้วเห็นว่าขอนัดพบเจ้าหน้าที่แสดงเอกสารการครอบครองวันนี้เบื้องต้นก็ลงบันทึกเอาไว้แต่ฟังจากที่มีกรมอุทยานท่านอัธพลเจริญชันสาบอกต่อไปนี้มีแนวคิด
ือจะห้ามบุคคลไม่ให้ครอบครองสัตว์ดุร้ายค่ะที่อาจจะเป็นอันตรายเพราะถือว่าไม่มีความจำเป็นถ้าคุณไม่ใช่สวนสัตว์จะไม่อนุญาตให้ครอบครองอีกต่อไปแล้วทีนี้สัตว์ดุร้ายมี10ชนิด1ในนั้นก็คือสิงโตค่ะ8:13 น.ไม่เอาสิงโตมานั่งรถเปิดประทุนเล่นช่วงหน้ากลับมาฮะ